สวัสดีรอบดึกนะครับวันนี้วันที่17สิงหาคม2024นะครับเวลา 5:18 นาทีนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนัดเปิดสนามเกือบวันแรกนะครับเกือบจะเตะครบแล้วนะฮะจะเหลือคู่แอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะรายงานวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้เรามารายงานกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันที่2วันแรกก็เราทราบกันแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะฟูลแลมไป1-0มาดูวันนี้นะครับ 18.30 เมื่อวันเสาร์ที่17ที่ผ่านมานะครับเวลา 18.30 ที่ผ่านมานะครับอิสวิทนะครับต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็อิสวิทแพ้ไป0-2นะครับแหมก็อาร์เนอร์สล็อตทำทีมได้แบบในครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดละสุดยอดในตามความคิดของแอดนะครึ่งแรกเนี่ยแพ้ลูกยาวของอิสวิทเกือบไปต้องเปลี่ยนเอาโคเน่ลงมาดักลูกยาวก็แก้เกมกันไปทีละช็อตไปก็สามารถเก็บ3แต้มไว้ได้นะครับผมเห็นนำอยู่ในจ่าฝูงอยู่แวบหนึ่งอาร์เซนอลนะครับ 21:00 เปิดบ้านชนะวูฟไปนิ่มๆไป2-0นะครับเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับแล้วก็คู่ที่3ของวันนี้นะครับไบรตันนะครับถล่มเอเวอร์ตันไป3-0นะครับโดยเอเวอร์ตันนี่เป็นเจ้าบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของไบรตันแหมไม่รู้จะหลุดฟอร์มกูดิสันปาร์คไปขนาดนี้แพ้ไป0-3ให้กับไบรตันนะครับเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับทีมนกนางนวลคู่ต่อไปนะครับนิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลนี่ได้ใบแดงไป1ใบนะครับชนะน้องใหม่นะครับก็น้องใหม่ไปๆมาๆครับเซาแธมป์ตันนักบุญเป็น1-0นะครับเก็บ3แต้มในบ้านไว้ได้นะครับในถิ่นสาลิกาดงคู่ต่อไปนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเสมอกับบอนมัสไป1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเวสต์แฮมแล้วก็แอสตันวิลล่าเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้ก็มาสรุปตารางคะแนนกันไบรตันนะครับนำเป็นจ่าฝูงแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับแข่ง1ชนะ1มีอยู่3แต้มอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่2นะครับแข่ง1ชนะ1มีอยู่3แต้มตามด้วยลิเวอร์พูลนะครับแข่ง1ชนะ1 3แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3แต้มนิวคาสเซิล3แต้มบอร์นมาธและฟอร์เรสต์มีทีมละ1แต้มนะครับที่เสมอกันไปนะครับรอดูเวสต์แฮมกับแอสตันวิลล่านะครับจะสกอร์สูงไหมถ้าสกอร์สูงกว่าก็ดีขึ้นไปนะฮะแถวๆลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือว่าไบรตันก็ดีนะครับผมส่วนฟูลแลมเซาแธมป์ตันอิสวิทวูฟแล้วก็เอเวอร์ตันก็หลังท้ายไปนะครับที่แพ้วันนี้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมก็จะมีเวสต์แฮมกับแอสตันวิลล่านะครับ5:30เบนฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซเวลา2:00โทษทีนะครับย้อนมาเวสต์แฮมกับแอสตันวิลล่าจะเตะนี่นะฮะอีก10นาทีนะฮะก็จะเอาแอสจะเอาไว้รายงานวันพรุ่งนี้เช้านะครับต่อไปก็เบนฟอร์ดกับคริสตัลพาเลซจะเตะในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นแล้วก็เซลซีกับแมนซีในคู่ยักษ์ใหญ่เลยครับจะไปคิกออฟกันในเวลา 1:00 ของวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยเลสเตอร์เป็นวันอังคารนะครับขึ้นต่อวันอังคาร 2:00 นะครับพบกับสเปอร์นะครับแหมคู่เด็ดๆเอาไว้หลังๆนี่หว่านัดเปิดสนามโอเคครับครบถ้วนสำหรับวันนี้สวัสดีครับหลับฝันดีนะครับจุ๊บๆ